วันนี้เปิดมุมมองภารกิจอารักขาช้างป่าเขาใหญ่เราจะพาทุกคนมาเปิดมุมมองไปกับทีมอารักขาช้างป่าเขาใหญ่กับภารกิจสุดระทึกของเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปรู้จักกับภารกิจนี้กันเลยครับสวัสดีค่ะเราสองคนเป็นพิธีกรดำเนินรายการเปิดมุมมองภารกิจอารักขาช้างป่าเขาใหญ่ซึ่งภารกิจอารักขาช้างจะมีหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ต้องเผชิญหน้ากับช้างป่าและคอยกันไม่ให้ช้างเข้าใกล้นักท่องเที่ยวซึ่งหน้าที่นี้ก็คือคนกลางที่ทำหน้าที่ปกป้องสัตว์ป่าและนักท่องเที่ยวรวมถึงผู้สัญจรผ่านเขาใหญ่เราจะเรียกเจ้าหน้าที่ชุดนี้ว่าชุดเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกรณีช้างป่าหรือที่เรียกกันว่าทีมอารักขาช้างในปัจจุบันช้างป่าเขาใหญ่มีประมาณ350ตัวซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะพบช้างได้บ่อยตามริมถนนเพราะการออกมาหากินดินโป่งตามทุ่งหญ้าหนองผักชีช้างจะใช้ถนนเป็นเส้นทางสัญจรไปมาทำให้อาจมีการเผชิญหน้ากับนักท่องเที่ยวได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปี2558มีเหตุช้างป่าปะทะกับนักท่องเที่ยวเกิดขึ้นในช่วงปีใหม่ของวันที่1มกราคมโดยมีนักท่องเที่ยวขับรถขึ้นไปพบช้างป่าออกมาอยู่ใกล้กับถนนซึ่งมีการบีบแตรไล่แต่ช้างกลับตกใจวิ่งเข้าใส่รถพร้อมฟาดงวงฟาดงาจนเป็นเหตุทำให้รถติดกันหลายคันและเมื่อวันเด็กที่10มกราคมปี2558เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุประชาชนพบช้างป่าจำนวนมากเดินบนถนนทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ต้นเกิดเหตุระทึกเมื่อมีช้างป่าเข้าปะทะกับรถ2คันโดยรถคันแรกถูกช้างใช้เท้าเหยียบไปที่ฝากระโปรงของรถคันหนึ่งจนบุบเสียหายแต่รถคันดังกล่าวยังสามารถขับพ้นออกไปได้ส่วนรถคันที่2ถูกช้างเหยียบที่หน้ากระจกแตกร้าวฝากระโปรงยุบและถูกดึงกันชนหน้าหลุดโชคยังดีที่ทั้ง2เหตุการณ์นั้นไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจนถึงเหตุการณ์ที่ช้างลงมาหาอาหารและรื้อทำลายร้านค้าบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เมื่อกลางดึกในวันที่12มกราคมพุทธศักราช2558เป็นปกติของพี่ด้วนที่จะมารื้อข้าวของเพื่ออาหารเป็นอาหารโดยเฉพาะพวกน้ำปลาเครื่องปรุงรสต่างๆซึ่งมันมีเกลือซึ่งช้างหรือสัตว์ป่าชอบนะฮะแต่อย่างเรื่องการดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวกรณีพี่ด้วนมาเนี่ยเราก็จะมีรถบรรทุกน้ำรถขยะซึ่งเป็นรถใหญ่คอยกันเวลาที่พี่ด้วนเข้ามาจัดการออกไม่ให้เข้ามาทำร้ายนักท่องเที่ยวและล่าสุดจากข่าวที่ช้างเหยียบคนตายบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เมื่อเวลา 3:00 น.วันที่15มกราคมพุทธศักราช2564รับแจ้งจากศูนย์วิทยุอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ว่ามีนักท่องเที่ยวถูกช้างป่าทำร้ายจนเสียชีวิตที่จุดกางเต็นท์ผากล้วยไม้พบร่างคุณตาวัย80ปีเสียชีวิตภายในเต็นท์โดยคุณตามักจะมาท่องเที่ยวคนเดียวและกางเต็นท์ที่เขาใหญ่เป็นประจำทุกปีคาดว่าช้างน่าจะได้กลิ่นผลไม้ภายในรถของนักท่องเที่ยวเกิดอาการดุร้ายและอยากกินผลไม้ภายในรถซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นับว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นกับคนที่ขึ้นไปบนอุทยานเพื่อเที่ยวชมอุทยานการปฏิบัติภารกิจอารักขาช้างเจ้าหน้าที่จะมีการจัดทำเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับหลักปฏิบัติเมื่อเจอช้างป่าแจกจ่ายให้กับนักท่องเที่ยวและมีป้ายเตือนจุดที่มีการพบช้างอยู่เป็นประจำติดไว้ตลอดอย่างไรก็ตามเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นหลายคนยังทำตัวไม่ถูกหรือมีอาการตกใจจนลืมวิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องทั้งเผลอบีบแตรไล่หรือกระพริบไฟใส่จนทำให้ช้างเกิดความรำคาญตกใจและอาจเข้ามาทำร้ายได้
จากข้อมูลของเว็บไซต์ Post Today ปีพ.ศ. 2558ที่ได้สัมภาษณ์นายแพทย์ภัทรพลมณีอ่อนสัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้ข้อมูลวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่มักเจอช้างป่าบนถนนเขาใหญ่และหน้าที่หลักของการปฏิบัติภารกิจอารักขาช้างป่าไว้ว่าในอดีตสมัยที่ยังไม่มีการสร้างถนนช้างป่าได้ใช้เส้นทางบางส่วนของพื้นที่เป็นเส้นทางเดินหากินหรือเรียกว่าด่านช้างซึ่งบรรพบุรุษของช้างได้สอนลูกหลานต่อกันมาว่านี่คือเส้นทางหากินแต่อยู่มาวันหนึ่งมีการสร้างถนนขึ้นและบังเอิญไปทับซ้อนกับด่านช้างทำให้บางส่วนของถนนนั้นเกิดการใช้ร่วมกันระหว่างช้างและรถยนต์และหน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่คือประคับประคองให้ช้างเดินหากินตามวงรอบอย่างมีความสุขไม่ไล่ไม่ไปเร่งรัดให้เขารีบเพราะถ้าช้างตกใจแล้วจะเตลิดเมื่อเตลิดก็จะควบคุมอะไรไม่ได้ถึงเวลาพร้อมเดินทางไปต่อเราก็ต้องอารักขาให้ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยขณะเดียวกันก็ต้องคอยอำนวยความสะดวกดูแลไม่ให้เกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยวด้วยโดยรถยนต์จะจอดรอก่อนเมื่อช้างเคลื่อนไปยังจุดที่รถสามารถผ่านไปได้อย่างปลอดภัยแล้วเมื่อนั้นเราก็ปล่อยให้รถผ่านและในมุมมองสัตวแพทย์สัตว์ป่าคนนี้เขามีมาตรการดูแลช้างป่าทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวคือ 1. ในระยะสั้นโดยที่ช้างตัวผู้จะออกมาบนถนนเพื่อตามฝูงหาตัวเมียเพื่อผสมพันธุ์เนื่องจากเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ทำให้อาจมีพฤติกรรมหงุดหงิดตกใจง่ายเราได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วคอยอารักขาช้างขณะเดียวกันก็ให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวโดยช้างต้องมาก่อนภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่านี่คือบ้านของเขาเขาจะไปไหนก็ไปเราจะอารักขาพาไปส่ง 2. ในระยะกลางอุปสรรคในการดำเนินการคือการแจ้งเหตุช้าเพราะถนนตลอดเส้นทางกว่า30กิโลเมตรของถนนหมายเลข3077สายเขาใหญ่ปราจีนบุรีไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เราจะรู้ก็ต่อเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วในอนาคตควรมีเครือข่ายโทรศัพท์ที่มีความประสงค์จะอนุรักษ์ช้างมาติดตั้งสัญญาณโทรศัพท์บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงจะช่วยอำนวยความสะดวกในการแจ้งเตือนได้เช่นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวว่าช้างอยู่ข้างหน้าเจ้าหน้าที่ก็จะสามารถแนะนำเบื้องต้นว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อช้างออกมาหรือมีระบบส่ง SMS เมื่อเวลาไหนบริเวณใดก็จะสามารถแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังหลีกเลี่ยงได้ 3. ระยะยาวควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องช้างในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พฤติกรรมของช้างและสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วหากมีการศึกษาเรื่องช้างพันธุกรรมพฤติกรรมและจะนำไปสู่วิธีการอนุรักษ์ช้างอย่างยั่งยืนได้และทางด้านของคุณสุทธิพรสินค้าหัวหน้าชุดเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือช้างป่าได้ให้ข้อมูลกับทางเว็บไซต์ Post Today ด้วยเช่นกันว่าช้างแต่ละตัวมีวิธีจัดการที่ไม่แตกต่างกันมากนักคืออันดับแรกต้องรู้จักว่าจะพาช้างไปไหน 2. เมื่อมีรถของนักท่องเที่ยวอยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวปลอดภัยและกันช้างให้ออกห่างจากรถเมื่อกี้เราทำถูกต้องแล้วเราติดเครื่องยนต์ไว้เปิดไฟไว้เห็นไหมตอนช้างขับผ่านเรามาเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเรานะเพราะงั้นความถูกต้องแล้วแต่เพียงแต่ว่าเวลาที่ช้างผ่านตัวน้องมาเนี่ยเรารีบขับผ่านไปเลยเพราะบางทีเขาอาจจะตกใจถ้ามีรถอื่นตกใจแล้วก็บีบแตรเขาจะหันมาเล่นรถเรา 3. ตรวจตาดูพื้นที่ว่ามีด่านสัตว์ที่ช้างสามารถไปได้หรือไม่ก็จะกันช่องทางให้ไปทางด่านสัตว์ด้วยการจอดรถขวางทางช่วงนี้เองที่เจ้าหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวสามารถโบกรถผ่านไปช้างครับขับผ่านไปเลยครับสุดท้ายหลังจากประคับประคองช้างให้เข้าป่าได้ต้องติดตามดูสถานการณ์ต่อไปอีกระยะจนมั่นใจว่าจะไม่ออกมาบนถนนอีกและทั้งหมดนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ Post Today ปี2558ที่ได้ไปสัมภาษณ์กับชุดอารักขาช้างสำนักข่าวไทย PBS จากคลิปเจ้าด้วนช้างป่าเขาใหญ่พังร้านค้าหาอาหารกินและคลิปปฏิบัติการอารักขาช้างป่าจากช่อง YouTube Dewberry ทำให้พวกเราได้รู้จักหน้าที่ของพวกเขาดีมากขึ้นสุดท้ายนี้หากใครได้ไปท่องเที่ยวที่เขาใหญ่และพบเจอช้างออกมาเดินตามริมถนนขอให้ระมัดระวังและปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเพราะการเข้ามาในเขตอุทยานแห่งชาตินับเป็นเขตเฉพาะเราต้องมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและธรรมชาติและผู้สัญจรผ่านเขตอุทยานจะต้องจำกัดความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมทั้งไม่ทิ้งขยะและส่งเสียงดังสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ